3มิถุนายน2566ยกธนลบเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและอดีตผู้ต้องหามาตรา112อายุ15ปีได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเปิดเผยว่าตนเองถูกไล่ออกจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยระบุข้อความว่าวันนี้เราถูกเรียกไปคุยหลังจากเข้าคาบเรียนครูบอกว่าขอคุยแต่เราขอเรียนก่อนต่อมาพอเลิกเรียนเราก็ไปขอให้เพื่อนที่เป็นหัวหน้าห้องกับรองหัวหน้าไปด้วยเราเข้าไปมีครูเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน2คนครูผู้ชาย2คนครูประจำชั้น2คนครูผู้ชายถามเราว่าเราไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนตามซึ่งเราขอให้โทรหาผู้ปกครองเราโดยระหว่างนั้นเรากดอัดเสียงเพราะเราจะแจ้งผู้ปกครองเราว่าครูทำอะไรเราจากนั้นครูผู้ชายก็พูดขึ้นมาว่ารักษาสิทธิ์ตัวเองแต่ละเมื่อสิทธิ์คนอื่นเราถามละเมื่อสิทธิ์คนอื่นตรงไหนซึ่งเขาตอบว่าก็อัดเสียงจากนั้นเรารู้สึกอึดอัดไม่ไหวเลยขอออกแต่ครูก็ห้ามไว้เขานั่งขวางเราทุกทางเราเลยหาทางออกเราจึงขันมูโต้ออกไปขณะที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน1ใน2คนบอกเราว่าจะคืนค่าเทอมให้และจำไว้นะเธอคือบุคคลภายนอกอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หยกได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าตัวเองได้ย้อมสีผมและใส่ชุดไปเวทไปเรียนเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วล่าสุดวันที่14มิถุนายน2566นางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเบื้องต้นผู้อำนวยการโรงเรียนยังไม่มีการให้น้องหยกออกจากโรงเรียนโดยยังคงสภาพความเป็นนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวยืนยันว่าน้องหยกยังสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ